กล่องที่ปลูกผักเนี่ยก็เป็นกระป๋องอาหารแมวทั้งหมดเลยนะคะอาหารเปียกกระป๋องละ39บาทอย่างลดสูงสุดก็35บาทค่ะคนที่บอกว่าเลี้ยงแมวเนี่ยมันไม่ได้ลำบากอะไรก็ดูเอานะคะแล้วก็มันไม่ได้กินแต่เปียกอย่างเดียวนะคะมันกินกับอาหารแมวที่เป็นเม็ดๆแล้วก็คุกๆๆนะคะเห็นไหมเอามาปลูกผักเนี่ยน้องแมวทั้งนั้นค่ะดังอีกเยอะนะคะอยู่ในบ้านนะกองท่วมหัวเลยค่ะว่าจะเอามาปลูกผักให้หมดนะคะเนี่ยอย่างมาดูตอนนี้น่ะแมวโรงพยาบาลเนี่ยแมวโรงพยาบาลเนี่ยแผลไม่รู้จะกี่แผลนนค่ายาแมวนะแพงมากค่ะสัตวแพทย์ถ้าคนที่เลี้ยงแมวเขาจะรู้เลยว่าค่ารักษาแมวนะแพงกว่าคนอีกค่ะที่สำคัญมันไม่ได้มีแค่แมวตัวเดียวนะคะมันมีกับเป็น10ตัวเนาะค่ะก็แค่มาบอกให้รู้คนที่แบบว่าชอบกวนคนอื่นแล้วไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าแมวเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเอาเข้าโรงพยาบาลคุณรู้ไหมคะว่านอนโรงพยาบาลนะเท่ากับคนน่ะนอนโรงพยาบาล1คืนนะคะ400บาทไม่เกี่ยวกับค่ายาไม่เกี่ยวกับวัคซีนไม่เกี่ยวกับค่าน้ำเกลือค่ะมันหลายอย่างนะคะแล้วก็นับตั้งแต่ทรายแมวก็ถุงละ100กว่าบาทค่าอาหารไม่ต้องคิดค่ะแพงมากอย่างต่ำเป็น 1,000-2,000 น่ะอย่างต่ำสุดนะคะถ้าตาลแมวจริงนะเขาจะรู้เลยว่าการเลี้ยงแมวนี้จะลำบากมากเลยค่ะก็ถ้ามันผอมเราก็จะทุกข์ใจมากเลยถ้าทาสแมวเนี่ยเราไม่อยากให้มันผอมแค่ลูกเราป่วยอย่างเงี้ยแค่ลูกเราป่วยเราก็รู้สึกแบบทรมานใจแล้วต้องหาให้มันกินอย่างเงี้ยคนที่รักแมวจริงก็สังเกตดูนะคะจะไม่ปล่อยให้แมวผอมโซยกเว้นจากแมวป่วยแล้วก็มันกินไม่ได้ค่ะอันนั้นอีกกรณีหนึ่งนะคะอันนี้เห็นแค่ตัวเดียวนะคะมีหลายตัวมากค่ะวัยรุ่นพันล้านดูแผลคอยรักษาหนุนเหนื่อยพูดแล้วก็เหนื่อย